ส่วนเหตุการณ์นี้เจ้าของรถก็งงเหมือนกันเธอเป็นผู้หญิงนะคะจอดรถอยู่ดีๆก็มีมอเตอร์ไซค์มาชนไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องแถมข่มขู่เธออีกต่างหากไปชมภาพเหตุการณ์ค่ะไปเคลียร์กันที่นี่ก็ได้อยู่ดีๆเขาขับรถไปเคลียร์กันที่ร้านรถมีเรื่องไม่ได้พูดอะไรเลยให้เขาทำให้จบไหมหรือเจ้ายังไงไปก็ผมบอกให้ไปสอนอเนี่ยผมผิดเนี่ยเป็นคนผิดไม่คุยอะไรทั้งนั้นอ่ะผมไม่หนีถามว่าพวกมึงรู้จักสุภาพอ้าวอ้าวอ้าวพี่เป็นอะไรคะเนี่ยเอาหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรมากปะเนี่ยใครขับเออกูเดินอ้าวพี่เป็นอะไรคะเนี่ยรู้จักสุภาพเปล่าหรือมึงอยากจะรู้จักกูดมอ้าวเดี๋ยวมึงต่อยกูดิเดี๋ยวกูขำให้ดูอ้าวอะไรเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยคุณลงพอโทรแจ้งตำรวจมาเลยครับตำรวจมาเดี๋ยวกูคุยกับตำรวจให้ดูด้วยพวกมึงยังไม่เคยเห็นหรอกพวกมึงยังไม่เคยเห็นหรอกไอ้ใครอ่อนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท1เขามาโพสต์ไว้เป็นเหตุการณ์ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มาชนรถของเจ้าของคลิปตอนแรกก็พูดจาดีนะปกติดีบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบแต่พอเห็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกฝ่ายเริ่มเลยค่ะเริ่มข่มขู่พูดจาวกไปวนมาแล้วก็ท้าทายเจ้าของคลิปมีบางช่วงนี่เขาหยิบกันไกลขึ้นมานะมาขู่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในคลิปนะคะชายคนดังกล่าวบอกว่าขี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ซอยลาดพร้าว34เขตห้วยขวางทีมข่าวช่องวัน31ค่ะไปคุยกับนางสาวอภิชยาศรีหนันอายุ25ปีผู้เสียหายบอกว่าเหตุเกิดเมื่อเช้าวันที่7พฤศจิกายนค่ะขณะขับรถเข้ามาจอดที่หน้าบริษัทที่ตนทำงานตามปกติจอดยังไม่ทันสนิทดีนะคะก็มีวินมอเตอร์ไซค์ขี่มาเฉี่ยวชนหน้ารถค่ะชายคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาโวยวายแล้วก็ข่มขู่เธอด้วยค่ะพอลงบันทึกประจำวันเสร็จก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันนะคะมาตรวจเช็คสภาพรถเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเบอร์ตัวนั้นนะคะติดต่อเขาไปปรากฏว่าเป็นเบอร์จริงค่ะเบอร์ของเขาจริงเลยโทรคุยกันปุ๊บเขาก็มีการขู่เจ้าหน้าที่ประกันอีกครั้งนึงอะค่ะว่าแบบอยากเจอใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็เลยเป็นความหวาดกลัวระแวงมากแบบรอบที่สองเลยเพราะว่าด้วยน้ำเสียงเขาอะค่ะคือเขาโกรธคลั่งเต็มที่แล้วอะค่ะพอวางสายปุ๊บเจ้าหน้าที่ประกันก็เลยคุยกับเราว่าน้องเดี๋ยวเราไปสอนอกันอีกครั้งก่อนดีไหมเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ากลัวเขาจะมาณจุดเกิดเหตุอีกครั้งอะค่ะส่วนญาติของชายก่อเหตุนะคะบอกว่าชายคนนี้มักจะมีอาการหลอนจากการเสพยาค่ะก่อนหน้านี้ไปรักษาแล้วแต่กลับมาก็มาเสพยาอีกหลังเกิดเหตุชายคนนี้มาขอยืมเงินเพื่อไปซ่อมรถให้ผู้เสียหาย 3,000 บาทแต่ว่าช่วงเย็นก็มีตำรวจบุกมาคุมตัวและค้นบ้านตอนนี้อยากให้พาชายคนนี้ไปบำบัดอีกครั้งเพราะว่าบางครั้งเขาคุมตัวเองไม่ได้จริงๆค่ะเขาเพิ่งมามีอาการเมื่อ 2-3 วันเนี่ยครับถึงก่อนล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้ให้เขาไปหาหมอเขาก็ยินยอมแต่คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์เมื่อวานมันจะไปเกิดเพราะผมก็ไม่อยู่เหมือนกันผมก็รู้สึกเขาผิดแน่นอนอ่ะแต่คือตัวเขาไม่ดีถ้าผมอยู่ผมก็ต้องตามไปผมเป็นคนคุยผมก็น่าจะคุยได้ดีกว่าเขาอ่ะผมอธิบายเขาได้ไงเพราะว่าตัวเขาเองเขาอธิบายให้ใครฟังไม่ได้หรอกผมไม่อยากเอาไปรักษามากกว่าเพราะว่ากลับมามันก็ผมยังดีอ่ะผมก็ไม่อยากเห็นอ่ะพูดตรงๆอ่ะแบบเนี้ยมันก็รับยากเหมือนกันนะพี่ผมบอกไว้เลยว่าพี่น้องกันสน.สุทธิสารบอกว่าคนก่อเหตุชื่อนายสุเมธาอินสอนอายุ29ปีค่ะถูกจับมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเบื้องต้นถูกแจ้ง3ข้อหานะคะคือข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวมียาเสพติดในครอบครองและเสพกัญชาและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ